อยู่ในตำบลชอนสารเดชอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีกันนะคะรวมพื้นที่เพาะปลูกทั้งตำบล มีมากกว่า700อไร่ค่ะซึ่งขณะนี้กำลังบานสะพรัง่งเลื้องอารามงดงามเต็มท้องทุ่งแบบชนิดที่เรียกว่าสุดลูกหูลูกตากันเลยทีเดียวซึ่งเกษตรกรส่วนใหญ่ปลูกเพื่อการเกษตรเพื่อนำเมล็ดทานตะวันไปแปรรูปแต่ว่าในช่วงทานตะวันเบ่งบานเต็มที่แบบนี้ก็ถือเป็นโอกาสดีนะคะที่จะได้เปิดให้นักท่องเที่ยวได้เข้าชมฟรีเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวทางธรรมชาติการท่องเที่ยวเชิงเกษตรแล้วก็สร้างรายได้ในพื้นที่อีกทางหนึ่งด้วย สวยมากเลยนะคะทั้งคนทั้งดอกไม้เลยสำหรับทุ่งทานตะวันในพื้นที่จังหวัดลบบุรีขณะนี้มีหลายแปลงปลูกที่จัดทยอยเบ่งบานต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงนี้ไปจนถึงเดือนมก,การาคมปีหน้าเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวตลอดฤดูกาล และแปลงปลูกส่วนใหญ่ก็จะเป็นพื้นที่ที่ปลูกติดกับถนนทําให้สะดวกต่อการนํารถยนต์ส่วนตัวหรือไปเป็นแบบหมู่คณะช,ชมทุ่งทานตะวันได้แบบชิลๆไปถ่ายรูปไปเซลฟี่กันได้สำหรับนักท่องเที่ยวที่จะมาชมทุ่งทานตะวันแปลงนี้นะคะสามารถเดินทางได้ด้วยทางรถยนต์ส่วนตัว โดยใช้ถนนพรหลโยธินเส้นทางสายลบบุรีหนองม่วงมุ่งหน้าอ,อบตอชอนสารเดชอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีคุณผู้ชมที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานลบบุรีโทรศัพท์หมายเลข03677009670367700967นะคะโทรศัพท์ไปสอบถามเส้นทางกันได้ว่า เดินทางเส้นทางไหนนะคะถ้าจำอย่างที่เราบอกเมื่อสักครู่ไปได้แต่ว่าย้ำว่าเป็นเส้นทางลบบุรีหนองม่วงแล้วกันค่ะเป็นจุดหมายของหลายคนนะครับในช่วงของเทศกาลแบบนี้ไปเที่ยวที่ทุ่งดอกทานตะวันบางคนเนี่ยไม่สูงเท่าไหร่บางทุ่งดอกทานตะวันก็จะจัดพื้นที่สําหรับไต่ขึ้นไปยืน <c oughs> แล้วก็ถ่ายรูปเซลฟี่ออาผมไปมาแล้วนีวน่องจริงอะอำนวยความสะดวกให้ <อำ S 1> นักองเที่ยวเต็มที่ใช่นะครับก็ไปเที่ยวกันได้นะครับ